3แทนเทเลคอมเทิร์นโปรครั้งที่2ในการชกมวยอาชีพในสังกัดแทนเทเลคอมบ็อกซิ่งเจอกับกุศกรน้อยผลการชกเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวยๆนี่นะครับกระแทกเข้าไป